ถามว่ากูเสียใจไหมที่ไม่มีแต้มใช่เสียใจแต่กูไม่เสียความรู้สึกเพราะกูได้เห็นพวกมึงสู้และตั้งใจเล่นกับผู้เล่นในระดับที่เหนือกว่าเรามากแสดงให้เห็นว่าพวกมึงไม่กลัวสู้จนวินาทีสุดท้ายนั่นคือสิ่งที่กูดีใจนั่นคือคำกล่าวของท่านเนวินชิดชอบประธานบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังการบุกไปแพ้ให้กับปักกิ่งกัวอานมันคือคำพูดเชิงให้กำลังใจและเต็มไปด้วยความหวังแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขากำลังเผชิญกับสภาวะการขาดกำลังใจอย่างหนักหากว่าพวกเขายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าลำบากแน่ครับในลีกไร้ชัย2นัดติดเป็นอะไรที่แย่สำหรับปราสาทสายฟ้าส่วน ACL นั้นไม่ต้องพูดถึงแพ้ปักกิ่งไปกับปัญหาหลักของบุรีรัมย์คือไม่มีตัวความหวังที่ทีมจะพึ่งพาได้หลังจากการขาดหายไปของดิเอโก้ลุยซานโตตำนานระดับสูงสุดของบุรีรัมย์ซึ่งย้ายไปสู่ยาโฮเดโลตาซิมทำให้เกมรุกที่เคยวูบวาบหายไปในฤดูกาลนั้นบุรีรัมย์ไม่เคยขาดแคลนกองหน้ามหาโหด2015กิเบโตมาเชน่ากดไป21ประตูฟรองโอเฮนซ่า2011อายุแค่19ปีก็กระเด้าไป19ประตูตามอายุไขของพี่แก่และได้นำการส่งออกสู่กอยเตอร์เฟิร์สในบูเดสลีกาตอนนั้นค่าตัวของเขาราวๆ20ล้านบาทเช่นเดียวกับคู่หูของเขาเด็กนรกที่มาพร้อมกับความเร็วแฟงอาชิมโพที่โด่งดังในยุโรปกับอันเดเรสหรือแม้กระทั่งคาเมโลกอนซาเลสที่ยิงในปี2013ถึง23ประตูนั่นแสดงเห็นว่าความคาดหวังของแฟนบุรีรัมย์ต่อนักเตะต่างชาติมีมากขนาดไหนแต่ในปัจจุบันกองหน้าตัวความหวังอย่างเจ้าเท่าเปโดจูเนียร์กับไม่สร้างความพึงพอใจให้กับแฟนบุรีรัมย์แม้แต่น้อยอายุของเขา32ปีนั้นอาจจะแก่เกินไปในมุมมองของพวกเขาบวกกับฟอร์มที่ไม่เอาอ้าว3ประตูจากการลงเล่นตั้งหลายนัดทั้งในลีกและแชมเปี้ยนลีกมันไม่เพียงพอและพอเพียงที่จะสถาปนาเขาขึ้นเป็นกองหน้าตัวความหวังได้ต้องหาตัวมาทดแทนเจ้าเปโดซะไม่งั้นลำบากสองคือมันเร็วเกินไปสำหรับนักเตะเยาวชนสัสลักไฮประโคนรัตนกรไมค์คามิสุภชัยใจเดชสุภโชคสารชาติทุกคนล้วนแล้วแต่มีอายุไม่เกิน23ปีทั้งนั้นต้องลงมาคอยขับเคลื่อนเกมซึ่งป้อนไปสู่แนวรุกซึ่งแนวรุกคนนั้นคือเปโดจูเนียร์โอ้บุ๊ม What the hell คุณคิดดูสิว่าส่งบอลให้เขาจะทำอะไรได้บ้างซึ่งต้องแบกอายุอย่างมากโอเคนักเตะเหล่านี้เป็นนักเตะที่ดีแต่ทว่าประสบการณ์นั้นสำคัญที่สุดต้องมีตัวที่คอยประคองและสนับสนุนหมุนเวียนนักเตะให้มากยังเลื่องชวนเชื่องแพ้ไปมีโอกาสได้ลงสนามจนแฟนของเวียดนามบอกว่าเฮ้ยกลับบ้านเราเถอะอย่าอยู่ที่นี่เลย3ก็คือความคาดหวังที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีปีนี้เป้าหมายคือคว้าแชมป์เช่นเคยและคว้าทุกแชมป์และที่สำคัญทำให้ดีที่สุดใน ACL นะเชื่อไหมว่าไม่ว่าจะไปที่ใดพวกเขาอยู่บนความกดดันตลอดดูจากสีหน้าค่าตานักเตะของพวกเขาสิครับเหมือนกับแบกรับความกดดันมาทั้งทศวรรษเพราะฉะนั้นยิ่งมีเกมเยอะก็ต้องยิ่งเหนื่อยเป็นธรรมดา3สิ่งนี้แหละครับคือปัญหาหลักๆของบุรีรัมย์เชื่อว่าในอนาคตหากไม่รับการปรับปรุงแก้ไขในเร็ววันนี้บุรีรัมย์จะยิ่งย่ำแย่ไปกันใหญ่โอเคคุณอาจจะบอกว่าอนาคตนักเตะเหล่านี้แหละจะเป็นตัวหลักให้บุรีรัมย์แข็งแกร่งมากขึ้นกว่านี้แต่ใช่นั่นอนาคตแต่ปัจจุบันต้องเอาไว้ก่อนนะจ๊ะวันนี้ต้องไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับหากชอบใจแต่ถ้าคุณไม่ชอบก็สามารถกดไปที่ปุ่ม Dislike ได้เลยนะครับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ